นะแบนครับก็ตอนนี้นะครับก็มาต่อกันที่สถานที่สุดท้ายนะครับมาต่อที่สถานที่สุดท้ายนะครับก็คือบริเวณหน้าโรงพยาบาลราชทัณฑ์นะครับเป็นการยื่นหนังสือเพื่อเรียกร้องให้มีการทบทวนมาตรการเกี่ยวกับโควิดภายในเรือนจำแล้วก็ภายในโรงพยาบาลราชทัณฑ์นะครับของลุงแล้วก็พี่แหวนจากกลุ่มเฟิร์สเอด53นะครับอันนี้
อันนี้ทางตัวแทนของโรงพยาบาลราชทัณฑ์นะครับเข้ามารับหนังสือเข้าไปนะครับเพื่อนำเข้าไปเรียนให้กับทางโรงพยาบาลราชทัณฑ์นะครับแล้วเดี๋ยวจะนำตัวหมายเลขรองรับหนังสือนะครับออกมาด้านนอกนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีการทวงถามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคือเดี๋ยวรอเจ้าที่ราชทัณฑ์ดูเอาหนังสือเข้าไปเอาหมายเลขออกมาไปอยู่ตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วไม่ไรมันแย่นะจบไลฟ์เลยนี่ก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็ระหว่างตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าทางเจ้าที่รับหนังสือเข้าไปด้านในบริเวณโรงพยาบาลราชทัณฑ์แล้วนะครับก็ถือว่ามีตัวแทนของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ออกมารับหนังสือที่เป็นข้อเรียกร้องเกี่ยวกับมาตรการจัดการโควิดภายในเรือนจำนะครับดังนั้นก็เดี๋ยวเราจะขออันนี้เป็นไลฟ์นะครับแล้วก็
ขอให้ติดตามแนวทางการต่อสู้ต่อไปของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะครับ